แต่ไฟนี้ขุนนรงค์นี่มีลูกขวางนะครับแก้เกมมาดีเหมือนกันไม่ยอมให้เด่นฟ้าด่างนี่ขึ้นบนได้ง่ายๆนะครับลุยต่อครับเด่นฟ้าด่างครับแข้งซ้ายเปิดทางขุนนรงค์ก็มีซ้ายติดเบรกครับดูครับแหมขุนนรงค์ครับจังหวะเตะจังหวะเด่นฟ้าด่างเตะหลุดก็มีขวาโต้คืนเหมือนกันครับอ่ะเดินต่อครับเด่นฟ้าด่างเดินเข้าไปมีแข้งเปิดทางดูในครับแหมโดนขุนนรงค์ขวางครับตีไม่ได้กรรมการต้องแยกยกกำแพงหน้าตั้งไว้เลยนะครับขุนนรงค์แล้วก็มีขวางหน้าด้วยแล้วก็มีแข้งมีโอ้เรียกว่าวันนี้มาครบเครื่องนะครับอาวุธมวยเด่นฟ้าด่างนี่ดูว่าจะปล้ำในอย่างเดียวแต่ถ้าตีไม่ได้นี่เหนื่อยแน่นะครับไฟนี้แล้วขุนนรงค์นี่ดูว่าไม่ตกใจด้วยครับแต่ยังมั่นใจในแผนการชกของตัวเองครับทางด้านของเด่นฟ้าด่างครับเดินจับในครับแหมจังหวะตียังไม่เห็นครับแต่เขาคงมีอะไรในใจมีแผนในใจแล้วครับผมคิดว่าถ้าบดบี้ขยี้ไปเรื่อยๆนี่อาจจะมีจังหวะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับเริ่มเร่งเกมมาครับแต่ว่าขุนนรงค์ครับดูจังหวะตั้งรับทำได้แน่นดีเหลือเกินครับโอ้โหเรียกว่าแทงแล้วขาเอาไว้นะครับเริ่มแล้วครับเด่นฟ้าด่างเริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆมีแข้งซ้ายนี่นำทางเป็นใบเบิกทางไปก่อนแล้วก็มาโดนลูกแทงแล้วก็ขาไว้ต้องดูครับว่าจะแก้ยังไงละครับลูกตั้งแล้วขาของขุนนรงค์ครับทำให้เด่นฟ้าด่างครับวงในนี่ไม่ทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการครับแต่วงนอกยังมีแข้งซ้ายอยู่นะครับคอยเปิดทางเข้าไปครับซ้ายมาครับเด่นฟ้าด่างจับในได้แล้วขวางแล้วตีได้ไหมนี่แหละครับขวางแล้วตีไม่ได้ครับโอ้โหแก้เกมมาดีนะครับวันนี้ขุนนรงค์ออกแข้งแล้วก็คาไว้นี่แหละคือปัญหาใหญ่เลยนะครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่เด่นฟ้าด่างต้องแก้ให้ได้แล้วก็วงในโดยเฉพาะลูกขวางลูกกันลูกคาปล้ำไม่ได้นี่เหนื่อยครับเพราะว่าเข่าอาชีพครับแต่ยังคงเดินเบียดตลอดเอาละครับแข้งซ้ายนำไปก่อนตีเอาตีได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้พยายามจะเบียดจะตีก็มาโดนแทงเอาไว้อีกเนี่ยครับค่อนข้างอึดอัดครับเด่นฟ้าด่างวงนอกนี่ดูไม่เสียเปรียบเลยครับจังหวะขยับเปิดเกมมีแข้งซ้ายแข้งขวาคอยเปิดทางเนี่ยครับจังหวะนอกทำได้แต่ดูในครับจับแล้วอ้าวเริ่มทำได้แล้วครับเริ่มตีได้แล้วขุนนรงค์ยังไงครับพยายามล็อกไว้พอเด่นพระด่างตีได้นี่เสียงเฮลั่นแล้วครับบรีโอ้โหเสียงเฮนี่มาก็หึ่มเลยครับตอนนี้เพราะว่ามีแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วแข้งซ้ายนี่เข้าเป้าด้วยนะครับของเด่นพระด่างมาดูวงในนี่ครับกว่าจะเข้าไปนี่โดนก่อนลูกค้าคาก็แทงนึงที่คุณคานี่นะครับไม่สนแล้วครับต้องชนอย่างเดียวไปรอไม่ได้ออกอาวุธช้านี่เสียเปรียบทันทีเพราะหลักเหลี่ยมเชิงดูจะเป็นรองครับเด่นพระด่างสิ่งที่จะทำให้เด่นฟ้าด่างได้ลุ้นเหรอครับก็คือจังหวะวางแข้งวงนอกก่อนจะจับในแหละครับจังหวะเดินเข้าไปเขามีอาวุธนำตลอดครับก็เลยทำเหลื่อมๆแล้วครับมาดูครับยกนี้เด่นฟ้าด่างจะแก้อย่างไรครับวงในเนี่ยยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ได้อย่างใจที่ตัวเองต้องการแล้วครับปรับไม่ได้แต่ว่ามีแข้งซ้ายนี่นำไปก่อนนะครับซ้ายนี่เข้านะครับต้องขยันออกนะครับถ้าเดินไปทื่อๆนี่นะครับจะโดนจังหวะลูกถีบลูกแทงนะครับแล้วก็โอ้ยมีหมัดมาด้วยวงในนี่ปล้ำตีไม่ถนัดนะครับดูนะครับจังหวะลูกคานี่แหละครับสร้างปัญหาให้กับเด่นฟ้าด่างนี่คือปัญหาใหญ่เลยที่เด่นฟ้าด่างต้องแก้ให้ได้ถ้าดูนะครับโดนจังหวะลูกถีบเอาอีกแล้วนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาเด่นฟ้าด่างซ้ายโอ้ไม่มีตกใจด้วยคุณนรงค์วันนี้มานิ่งด้วยนะครับเด่นฟ้าด่างนอกนี่ถือว่าดีครับแต่ว่าในยังตีไม่ได้ครับต้องลุ้นแล้วครับมาสู้นอกแบบนี้ครับได้ลุ้นได้เชียร์ครับแต่ว่าดูคุณนรงค์นี่มั่นใจแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับยืนนิ่งๆคอยเก็บคอยการคอยบังคอยโต้ครับดูในครั้งหนึ่งเด่นฟ้าด่างยังไม่ยอมครับยังพยายามลุยเข้าไปพยายามจะเบียดปล้ำในนะครับพี่เลี้ยงนี่บอกให้เดินเอาเลยครับเบียดเข้าไปแข้งซ้ายเนี่ยออกดีนะครับเด่นฟ้าด่างจะต้องขยันออกกว่านี้เข้าทุกดอกเหมือนกันนะครับซ้ายดูครับออกได้แน่นครับปัญหาคือจุดประสงค์ของเขาคือต้องการขย่มเข่าวงในเลยครับเนี่ยครับพอยืนวงนอกก็ดูแม่ดูไม่เสียเปรียบเลยครับจังหวะวางแข้งของเด่นฟ้าด่างแต่ต้องขยันออกต้องเดินให้เร็วไปเดินช้านี่ดูขุนนรงค์นะครับจังหวะลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้ขายนำไปก่อนโยนขวาอีกแล้วเอาเกี่ยววืดครับโอ้โหขุนนรงค์วันนี้ถือว่าครบเครื่องเลยครับคอยบังคอยโต้แล้วก็ดูว่าจะชกด้วยความมั่นใจแล้วครับตอนนี้ความแตกต่างของคู่นี้แหละครับที่เห็นนะครับจังหวะจบจังหวะจากจังหวะสุดท้ายแล้วครับ
อาวุธใกล้เคียงกันครับเพียงแต่วงในเนี่ยทางด้านของเด่นผาดังยังตีได้ไม่ถนัดตามที่ต้องการครับวงนอกนี่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งที่ขุนนรงค์ทำให้เห็นครับคือจังหวะจบจังหวะจากช็อตสุดท้ายเนี่ยแหละครับเขาดูได้เปรียบครับโดยเฉพาะแข้งขวานะครับเตะขวาแทงขวาเข้าในก็มีลูกขวางดูขยับหลอกล่อดึงนิดเดียวหลุดเลยนะครับเด่นผาด่างดูว่าจะช้าลงไปหรือเปล่าครับตอนนี้ปล้ำในโอ้ปล้ำในนี่ก็ตีไม่ได้โดนล็อกเอาไว้ก่อนกรรมการต้องแยกนะครับเวลายังเหลือนะครับให้กับเด่นผาด่างนี้ได้ลุ้นได้เชียร์แต่ว่าดูความจุกจิกครับของขุนนรงค์โอ้มีแข้งขวาแทงแล้วก็คาโอ้ชกตามแผนจริงๆตามที่แก้เกมมาเลยครับไฟนี้ลุ้นครับให้เด่นผาด่างครับงัดหมัดงัดศอกมาแล้วครับแบบนี้ครับแหมจังหวะวงนอกทำได้แต่ว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่ครับยิ่งวงในดูครับเหนื่อยครับต้องดูแล้วครับในช่วงแก้เกมทางการบ้านพักยก4ครับจะคาใจหรือช้ำใจอีกครั้งหนึ่งต้องลุ้นไปพร้อมๆกันครับก็ดูแล้วต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับเดินเข้าไปแบบนี้ดูว่าโอ้โหขุนนรงค์นี่นะครับต้องหมัดต้องศอกแล้วนะครับไล่ต่อยหมัดเป็นการใหญ่เงินอาชีพที่ 100,000 บาทแล้วนะครับเบียดเข้าไปดูว่าเอาต่อยหมัดขุนนรงค์อย่าตกใจนะครับขุนนรงค์นี่โอ้โหแล้วว่าล็อกเอาไว้ก่อนนะครับใครชนะไม่รู้ครับก็ต้องปรบมือให้ทั้ง2คนแล้วครับขุนนรงค์นี่ชกตามแผนวางแผนวางหมากได้ละเอียดแล้วก็ทำได้ครับขณะที่ทางด้านของเด่นผาด่างครับแม่วันนี้นี่หัวจิตหัวใจนี่แสดงให้เห็นแล้วครับดูครับยังไม่ยอมครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกนะครับขุนนรงค์นี่คอยกดแขนตบแขนเอาไว้นะครับดูนะครับวงในเอาล็อกเอาไว้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับวันนี้ขุนนรงค์นี่ทั้งนอกทั้งในถือว่าทำผลงานได้ดีครับก็มาดูว่าเด่นผาด่างเวลาที่เหลืออยู่ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมโอ้โหมีดักบวกด้วยเข้าไปจะต่อยหมัดแต่โดนแจ็บกระแทกมาหน้าหงายครับเด่นผาด่างแต่ว่ายังไม่หยุดยังไม่ยอมครับพยายามจะเบียดบี้ขยี้เข้าไปแต่ว่าแหมพอจังหวะประชิดวงในครับขุนนรงค์ล็อกไว้แน่นเลยครับนาทีครึ่งจากตรงนี้ครับยังพอมีลุ้นยังหวังโอกาสทองได้ครับทางด้านของเด่นผาด่างแต่ว่าต้องต่อยหมัดต้องสับสอกแล้วครับถ้าจะไปเดินปล้ำในแบบนี้ครับแหมตียันเช้าพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะทันครับบังลีตอนนี้ก็พยายามจะไล่ต่อยหมัดฟันศอกนะครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับเข้าไปนี่โดนล็อกเอาไว้ทำให้ออกหมัดฟันศอกไม่ถนัดขุนนรงค์วันนี้เข้ามานิ่งไม่มีตกใจด้วยไม่เหมือนไฟที่ผ่านมานะครับไฟก่อนนั้นยังมีตกใจมีวูบวาบนะครับไฟนี้มานิ่งแล้วก็มีแข้งขวาเรียกว่าทวนกันมาดีแล้วครับออกแข้งแทงเข่าเข้าไหนก็มีลูกขวางก็รู้นะครับว่ารู้เขารู้เราแล้วครับเคยชกกันมาให้เครดิตเจ้าตัวนักมวยแหละครับที่ชกได้ตามเกมตามแผนแล้วก็ต้องยกเครดิตให้ทีมงานด้วยครับวันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนครับว่าสิ่งที่ทางด้านขุนนรงค์ครับดูดีครับแล้วก็ยืนระยะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาชกได้ตามแผนครับทีมงานวางแผนได้ดีมากครับกินกันที่แผนการชกแล้วครับเพราะว่าวงนอกในทางด้านของเด่นผาด่างดูไม่ได้เสียเปรียบอะไรครับแต่ว่าพอเบียดเสียสีไปแล้วครับในเรื่องของแผนการชกแล้วครับวิธีการชกของทางด้านขุนนรงค์ครับแม่ทำให้เขาเนี่ยค่อยๆดูได้เปรียบไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้แหละครับกินเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับขุนนรงค์วงนอกนี่ก็มีออกแข้งแทงเข่าคาไว้วงในนี่ก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับโดยเฉพาะลูกขวางหน้านั้นโอ้โหเล่นเอาเด่นผาด่างนี่ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับดูว่าไฟนี้นี่ขาดกว่าไฟที่แล้วนะครับไม่รู้จะสิ้นสงสัยหรือเปล่าแต่ว่าเวลายังเหลือนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นั้นทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับรวมกันแล้วก็หันไปชูมือให้ขุนนรงค์ไกรสิริภพบ็อกซิ่งยิมนะครับเป็นฝ่ายย้ำแค้น